าใจการใช้ชีวิตของเขาจริงๆเคารพสิ่งที่ตรงนั้นมันเป็นอยู่การเข้ามาของความเจริญของการท่องเที่ยวเนี่ยได้ไปกระทบไปทำลายความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นกลับให้เราแบบมองย้อนกลับมาว่าชีวิตแบบเบสิกที่สุดอะเรียบง่ายที่สุดเป็นยังไงคำว่ากรีนคงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมถูกไหมครับมันเป็นเรื่องวิถีชีวิตด้วยมันเป็นเรื่องของวิธีคิดการใช้ชีวิตวัฒนธรรมผมจะมีโอกาสได้เข้ามาทำรายการแบบนี้นี่ก็ต้องบอกว่าดีใจมากครับ